เราจะผัดน้ำพริกแกงกะหรี่ของเราสังเกตว่าได้แล้วคือน้ำพริกแกงฟูขึ้นมาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้ลวกก่อนจะทำให้สุกง่ายแล้วเราไม่ต้องผัดนานนะคะพระเอกของเราไส้กรอกค่ะพริกฝรั่งค่ะสีเขียวแครอทลวกหั่นเต๋าพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะและน้ำตาลทรายค่ะนะใส่ลงไปนิดเดียวอันนี้ช้อนก็กว่าใส่ลงไปเอาสกูปออกมาเป็นก้อนๆ15กรัมใส่คอนมิวลงไปนะคะแช่ลงไปเอามาทำเมนูพวกนี้ได้สบายผสมกับแป้งอเนกประสงค์ตรากบยีสต์อยู่ข้างหนึ่งเกลืออันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็เพิ่มอาหารให้ยีสต์ด้วยน้ำตาลนะคะเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวเราลงไปผสมแป้งแห้งของเรานะคะแค่ม้วนอย่างนี้เดี๋ยวก็จิกให้เข้ากันเวลาไส้ออกมาจะได้สวยปิ้นออกมา